โอเคโอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยกันทุกท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้ผมเอกอมสกุลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาสอนฟาร์มทางด้านของทั้งฝั่ง CCG แล้วก็ฝั่งกูนทั้งหมดเลยนะครับผมว่าเราควรจะเริ่มต้นด้วยการที่ว่าเราจะไปในแนวทางไหนดีนะครับผมก็โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากที่จะกดไลค์ให้เป็นกำลังใจคนละ1ไลค์ครับผมแล้วก็ไปเริ่มต้นที่คลิปวิดีโอกันเลยนะครับเริ่มกันเลยครับผมก็สำหรับที่แรกของฝั่ง CCG ผมจะแนะนำของฝั่ง CCG ก่อนนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าฝั่ง CCG เนี่ยเราไม่ต้องคิดมากอะไรอยู่แล้วเพราะว่า CCG ก็จะไม่ตี CCG กันเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมาฟาร์มที่ตึก CCG ได้นะครับผมก็ผมแนะนำว่าข้างหน้าของฝั่ง CCG นั้นก็ให้มาฟาร์มทางด้านของตึกขาวตึกขาวของฝั่ง CCG เนี่ยตึกเนี้ยตึกใหญ่เนี่ยหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากแบบเบื่อตึกขาวอะไปตึกดำก็ได้อะแล้วแต่เราจะคิดเลยเราไปได้หมดอะสองที่ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบเราอยากจะออโต้คลิกนะเราก็ใช้ตึกนี้ก็ได้นะครับตึกดำก็ได้เนี่ยแล้วก็ตีตัวเนี้ยอะใช่เนี่ยตีไปนะครับผมก็นี่แหละก็คือวิธีการเขาเรียกว่ายังไงอะฟาร์มของทางด้านของฝั่ง CCG เบื้องต้นนะซึ่งให้เราแบบอัพไอคากูเน่เนี่ยให้ถึงประมาณพันไอคากูเน่พ่อมึงให้เราอัพควินกี้ให้ถึง 1,100 นะครับแล้วก็ค่อยไปอัพอย่างอื่นเนาะว่าไอตัวคากูไอถ้าเราอัพควินกี้เนี่ยครบ 1,100 เนี่ยมันจะทำให้เรานั้นสามารถตีแบบทุกตัวได้ภายในวันอาทิตย์เลยไม่ว่าจะเป็นโลแรงหรือจะเป็นเอ้ยไม่ใช่ดิจะเป็นแรง2หรือว่าแรง1หรือจะเป็นเฟิร์สคลาสนะครับก็สามารถตีได้ในวันฮิตเลยนะครับผมก็โอเคก็จบกับจบกับสำหรับการสอนฟาร์มฝั่งทางด้านของฝั่ง CCG นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันต่อที่ฝั่งกูนเลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็มาเริ่มกันต่อที่ทางด้านของฝั่งกูนแล้วครับผมซึ่งไอ้เจ้าฝั่งกูนเนี่ยผมแนะนำว่าคือผมจะมีทางเลือกให้ผู้ชมทุกท่านทั้งหมด2ทางครับผมก็ทางแรกเลยก็คือเราจะต้องมาตีทางด้านของตัวที่มันแบบติดรั้วตรงนี้ทั้งฝั่งกูหรือทั้งฝั่ง CG เลยก็คือให้เราตีตอนที่ว่ามันติดรั้วเงี้ยแล้วมันคือมันจะตีเราไม่ได้เว้ยเราก็สามารถไปตีมันได้เนี่ยเห็นไหมตีปุ๊บแล้วมันก็ตายเลยเห็นไหมคือว่าโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรเพอร์เฟกต์เดี๋ยวทำไมผมไม่ได้ยินเสียงเกมโอเคก็คือแบบคือถ้าขั้นแรกๆผมแนะนำว่าให้ตีอย่างนี้ก็ได้แบบตีแบบติดรั้วเงี้ยอ๋อเนี่ยตีแบบติดรั้วเงี้ยก็คือแบบถามว่าเราต้องตีในระยะที่แบบว่ามันตีไม่โดนอ่ะประมาณนั้นซึ่งไอ้นี่จะเป็นวิธีแรกครับผมซึ่งถามว่าถ้าวิธีเนี้ยมันน่าจะไวอยู่แต่เราก็ต้องรับความเสี่ยงที่ว่าเราจะโดนฆ่าตายไหมนั่นแหละใช่ก็คือแบบถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้วิธีเนี้ยก็มันก็จะมีสิทธิ์ที่ว่าไอ้เจ้าตัว NPC พวกเนี้ยมันก็มาตีเราได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงอันนี้ลองอีโอเคนี่ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นวิธีที่2ครับผมซึ่งเจ้าวิธีที่2เนี่ยผมเป็นวิธีผมที่ว่าค่อนข้างจะแนะนำเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็คือแบบวิธีที่2เนี่ยผมจะให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปตีทางด้านของพวกหุ่นของพวกแบบคนปกติก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบคนหรือจะเป็นนักวิ่งหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นนักวิ่งที่อยู่ตรงนั้นไหมเพียงแค่เราตีมาทีเดียวใช่มันก็ตายแล้วโดยให้เราตีไอ้เจ้าแบบพวกเนี้ยไอ้พวกคนปกติเนี่ยจนถึงระดับที่ว่าคากูเนะประมาณถึง 2-300 แล้วเราถึงจะไปตีพวกแบบไอ้พวกของพวก NPC อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็น NPC ของทางด้านของโอกริเมมเบอร์หรือจะเป็นทางด้านของฝั่งไอ้เขาเรียกนะของ CCG นะครับแล้วก็ไปตีได้มันก็จะตีได้ถามว่ามันก็ไม่วันฮิตเลยทีเดียวแต่คือแล้วก็สามารถที่ว่าพอจะสู้กับพวกไอ้ของทางด้านของโอกิริเมมเอ้ยโอกิริเมมเบอร์อะไรพวกที่แบบระดับเบื้องต้นได้นะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอแบบพวกระดับ2ก็ระดับ3เอ้ยระดับ2ก็คือแบบแรง1หรือจะเป็นพวกแบบมิดแรงหรือจะเป็นไฮแรงหรือจะเป็นเฟิร์สคลาสประมาณนั้นก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็เป็นไปได้เราก็ยืนอยู่ตรงนี้ต่อก็ได้ใช่นี่แหละผมแนะนำว่าให้ใช้วิธีนี้นะครับผมก็โอเคก็จบกันไปนะครับผมสำหรับสอนการฟาร์มฝั่งกูนคร่าวๆนะครับก็โอเคก็ถ้าเกิดสมมติว่าผมจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้มันก็จะแลดูคลิปสั้นๆไปใช่ไหมล่ะ
เพราะฉะนั้นผมจะทำสิ่งหนึ่งครับผมนั่นก็คือการสุ่มสีควินเก้ของผมครับใช่บางทีหลายคนอาจจะเห็นสีควินเก้ของคลิปผมหลายๆคลิปเป็นสีชมพูมันแลดูแบบเฮ้ยพี่นี่มันสีเก่าผมนี่เฮ้ยพี่มันอย่างงู้นอย่างนี้โอเคถ้าอย่างนั้นผมก็จะเปลี่ยนสีควินเก้แม่งซะเลยนะครับก็โอเคมาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล็อกอินเพื่อสับเป็นฝั่ง CCG 1ครั้งครับพี่ฟ้องเดี๋ยวออมจะถามอะไรอย่างนึงคือตอนนี้ออมกำลังจะสุ่มสีควินเก้ไว้พี่แล้วทีเนี้ยคือออมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะให้ออมเปลี่ยนสีควินเก้เนี่ยพี่อยากจะคิดว่าให้ออมเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีในความคิดของพี่สีดำส้มครับโอ้โหดำส้มสีดำมันก็ออกยากมันออกยากนะพี่สีดำสีดำเนี่ยใช่ก็ต่อยอดจากพี่คลิปที่แล้วที่พี่สุ่มมาก็พี่ไม่ได้เราก็ต่อยอดให้พี่ด้วยละกันเฮ้ยแต่พี่เรามีโอกาสแค่5ครั้งนะพี่5ครั้งเท่านั้นโอ้ตายโอเคพี่งั้นมาเดี๋ยวออมขอไปเปลี่ยนสีเลยเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะได้หรือเราจะจริงป่ะโอเคครับโอเคมาตอนนี้เราเข้าสู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาก็อย่างที่ผมถามพี่ฟ้องไปเมื่อตะกี้นี่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่อยากให้แบบให้เปลี่ยนสีได้มากที่สุดเนี่ยออถามเลยถามไปว่าอยากให้เอาเปลี่ยนเป็นสีอะไรเขาบอกว่าดำส้มเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโอกาสทั้ง5ครั้งแล้วเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้สีดำส้มอย่างที่เขาต้องการหรืออะไรงี้ไหมนะครับผมก็โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับมาไปซุ่มสามสองหนึ่งกดซุ่มไปเลยเงียบโอเคกดแม่งเลยไปแล้วอู้ไปแล้วครับ1ครั้งครับกดออกมาผมลุ้นมากว่ามันจะเป็นสีอะไร3 2 1ปั๊บเป็นสีเขียวทุกคนโอ้โหสีเขียวเดี๋ยวนะถ้าเกิดสมมติว่าผมลองกดใช้สกิลดูมันเป็นสีเขียวอะไรอ่ะเดี๋ยวคืออันนี้ผมสงสัยเขียวเหลืองเหรอหึคือยังไงคืออันนี้มันเป็นสีเขียวเหลืองเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตปิดเฟซแป๊บนึงผมลืมปิดเฟซโอเคมันจะเป็นสีเขียวเหลืองเหรอเดี๋ยวผมลองเปิดอาราตาดูแล้วกันใช่มันคือเขียวเหลืองครับทุกคนมันคือเขียวเหลืองโอเคได้ถามว่าสีมันสวยไหมก็ได้อยู่นะคือผมเป็นคนที่ชอบสีเขียวอยู่แต่ถามว่าไม่เป็นไรเราอยากเปลี่ยนสีไปต่อเรามีโอกาสเพียงแค่5ครั้งเท่านั้นไปครั้งที่2ปุ๊บไปแล้วครับไปแล้วครับ3 2 1ฟึ๊บอุ้ยเป็นเขียวอุ้ยเป็นเขียวเข้มว่ะรอบนี้เป็นเขียวเข้มสีเขียวน้ำเงินฮะโอ้โหทุกคนดูค่อนข้างจะสวยเลยนะสำหรับสีนี้เชดโดน้ำเงินเป็นเมนเว้ยแล้วตามด้วยเขียวเชดโดโคตรเท่เลยดูดิทุกคนแบบโอ้โหสีแม่งได้ว่ะนี่คือแม่งเท่มากเลยนะเว้ยสีอย่างเงี้ยมันเป็นสีที่ออกแนวแบบสดจัดเลยอะนะผมโอเคมากเดี๋ยวเราถามว่าเราจะได้สีดำส้มไหมเราต้องได้เว้ยคือถ้าเราคิดว่ามันได้มันต้องได้โอเคมาเดี๋ยวเราสุ่มรอบที่3มาต่อเลยนะก็ซุ่มมากดเติมโลปักป้องไปแล้วครับเรียบร้อยกดปุ๊บสุ่มออกมาทันทีเป็นสีฟ้าเหรอฟ้าเหลืองใช่ไหมแน่ชัวร์ป้าบนั่นไงฟ้าเหลืองจริงด้วยสีนี้มันแลดูจืดๆไงไม่รู้อ่ะดูดิแม่งจืดอ่ะคือแบบมันเป็นสีมันเชิงว่ามันไม่เชิงว่าจะสีฟ้ามันเป็นออกเขียวๆอ่ะเขียวๆเหมือนจะฟ้าประมาณนั้นถามว่าอันนี้ผมไม่โอเคว่ะสีมันค่อนข้างจะจืดเลยนะอ่ะไปทีอ่ะโอเคมาแล้วครับ3 2 1ฟ้าปุ๊บเป็นสีหูขาวเขียวขาวเขียวขาวเขียวเหรอหูยหูยเห็นมีคนบอกว่าสีขาวออกก็ยากอยู่นะเอาละผมว่าผมพอดีกว่าเฮ้ยสีนี้สวยว่ะขาวเขียวเอ้ยได้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยคือไอ้สีเขียวไอ้สีขาวเนี่ยแม่งเข้ากับเสื้อผมดีกว่าได้ก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบคลิปกันไว้เพียงแค่นี้ก็ถ้าชอบอย่างนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง
ให้ด้วยนะครับก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวกลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวกลาไปก่อนสวัสดีครับ